ั้นก็เจอเขาแล้วก็ได้คุยได้เคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโทรศัพท์เขากดโทรไปตอนไหนแล้วก็ถามว่าแกโทรกลับไปเขาเห็นไหมเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นแต่ว่าเออเขาก็คิดว่าแบบคงมีเรื่องอะไรหรืออะไรยังไงซึ่งเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับสายในตอนนั้นเราก็แบบมันก็ฟังดูแปลกมันเป็นคำที่เป็นประโยคที่มันดูเหมือนมีอะไรอยู่ตลอดใช่เหมือนมาเห็นตอนที่มันแบบหลายๆสายแล้วมาดูว่าเป็น10 missed call เขาก็เลยนึกว่าเราแบบอะไรยังไงหรือเปล่าแบบไม่พอใจเขาไหมก็เลยคิดว่าเออแบบยังไม่อยากคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็อยากจะแบบคุยตอนที่แบบว่าเขาสั่งเมาแล้วหรือเป็นการเคลียร์ที่ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เออเคลียร์ที่ไม่ค่อยเคลียร์ไงก็บอกไหมคะว่าผู้หญิงคนนั้นยังไงถึงได้อยู่ในห้องเดียวกับเขาเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ในห้องเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกสุดท้ายนะวันนั้นเราจบหรือไปต่อให้ทายหน้าอย่างเงี้ยไปต่อแน่เลยถูกต้องค่ะจบง่ายๆค่ะว่าเราคือเป็นนางฟ้ารับบทนางฟ้าหนึ่งค่ะให้โอกาสทั้งที่จริงในใจก็ไม่เคลียร์ในใจก็ไม่เคลียร์แล้วเต็มไปด้วยคำถามแล้วก็ไม่ได้เคลียร์กับผู้หญิงด้วยเพราะเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าในตอนนั้นอ่ะเหมือนเขาขอโอกาสอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามให้ดูแชทระหว่างเขากับผู้หญิงว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะก็ลบไปแล้วไหมล่ะถ้ามันมีอะไรก็คงไม่เอามาให้ดูไหมล่ะแต่ตอนนั้นก็คือก็คิดได้หมดนี่ถูกค่ะแต่อะไรทำไม่ได้ค่ะอันนั้นเลยมันก็เป็นแบบนี้เนาะคือเราก็พร้อมจะให้โอกาสเราเลือกที่จะแบบว่าเลือกจะเชื่อก็ได้ทั้งที่ข้อสงสัยเต็มไปหมดใช่แล้วหลังจากวันนั้นอ่ะมันแย่มากมาตลอดเลยค่ะเหมือนมันเป็นแผลใหญ่ที่เรา get over ไม่ได้แล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่าทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันแย่เพราะเราไม่สามารถลืมเรื่องนี้ได้ไงความไว้ใจมันหายไปใช่ความไว้ใจมันหายไปเลยเหมือนกระจกที่มันร้าวแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะกลับมาคืนได้แต่ที่สำคัญก็ยังส่องกระจกอยู่เสมอสวยเวอร์ส่องกระจกแตกไม่หยุดก็ส่องเดินไปได้สุดๆอีกนานแค่ไหนคะจากความพยายามที่อ่ะให้โอกาสปีนึงค่ะโอ้ยหนึ่งปีเลยใช่อีกประมาณปีนึงโอ้แต่ก็นานมากนะใช่ใช่อีกปีนึงอ่ะเพราะด้วยความที่เวลาที่เขาไม่เมาอะค่ะเขาเป็นคนน่ารักมากหมายถึงว่าเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วเขาก็เป็นคนไนซ์มากอะไรเงี้ยเป็นกู๊ดกายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบอบอุ่นมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเขาเมาล่ะคะเวลาที่เขาเมาเขาก็น่ารักอีกแบบนึงเป็นไงมันน่ารักอีกแบบนึงก็ข้างรักจริงๆด้วยก็คือต้องรู้สึกดีมากๆอะค่ะถึงรู้สึกเดินต่อได้ใช่เพราะเราก็รู้สึกว่าเราเองอะก็ไม่ได้น่ารักเต็มที่ให้เขาเหมือนกันหมายถึงเราเองก็คงจะไม่ใช่คนน่ารักคือเกสอะแฟร์เกมสำหรับความรักเพราะเกสรู้สึกว่าเกสก็มีอะไรบางอย่างที่เราเป็นตัวเองแล้วเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการเช่นเดียวกันค่ะค่ะจึงรู้สึกว่าโอเคเรามาเริ่มกันใหม่ก็ได้เพราะเราก็มีในเรื่องที่เราไม่น่ารักด้วยเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเริ่มใหม่แต่ว่าการเริ่มใหม่ของเราอ่ะเราไม่สามารถที่จะเริ่มใหม่ที่เป็นเริ่มใหม่ได้จริงๆเดินต่อมาอีกตั้งปีนึงแล้วทำไมถึงสิ้นสุดลงอะคะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆอะค่ะเราหันมองหน้ากันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพอแล้วเนาะเราเหนื่อยแปลว่าทะเลาะกันบ่อยเลยใช่ทะเลาะกันบ่อยเราเหนื่อยกันทั้งคู่เลยแล้วมันก็บั่นทอนมากเกสก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขทั้งที่เราทำงานตรงเนี้ยเราต้องให้มวลความสุขกับทุกๆคนรอบข้างอะค่ะมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถทำงานตรงนี้ของเราได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องไปทำงานแบบมีความกังวลเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราทั้งคู่อะค่ะเราพอกันดีไหมซึ่งตอนนั้นอะก็เป็นความรักที่ค่อนข้างเป็นการเลิกกันที่น่าจะเป็นการทรมานที่สุดเลยมั้งเพราะว่าเราก็รักเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังมีความรักต่อเราอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะมันก็เลยเพราะว่ามันอยู่ด้วยความระแวงนี่หรอมันไม่ใช่แค่ระแวงอย่างเดียวค่ะแต่มันกลายเป็นว่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่สมูทนะคะมันมีทั้งเรื่องความไม่ไว้ใจด้วยความไม่ไว้ใจก็เลยทำนำมาซึ่งความไม่สบายใจความไม่สบายใจก็จึงนำมาซึ่งความแบบไม่มีความสุขอะค่ะพอมันมีความสุขได้แป๊บนึงอะพอเรากลับมาคิดเรื่องเดิมหรือมีโมเมนต์ที่เราจะต้องห่างกันทีไรอะความรู้สึกตรงนี้มันจะเข้ามากวนเราทุกทีมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเราเหนื่อยอ่ะเราเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแล้วเราก็เชื่อในพลังความรักของเราว่ามันก็ดีแล้วมันก็มากเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราแยกกันไปใช้ชีวิตไปตามหาคนที่มันใช่เหรอเพราะอย่างเงี้ย
มันคือรักนะแต่มันคือไม่ใช่เพราะถ้ายิ่งเจ็บเราจะยิ่งรักยิ่งเราเจ็บยิ่งเราให้อภัยเราจะยิ่งคาดหวังแล้วมันจะยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบเราพอเหอะวะเหมือนมีโมเมนต์ที่เราต้องใช้สมองบ้างวะบางทีอ่ะบางทีเราใช้ใจอย่างเดียวเราสู้มากเงี้ยค่ะจนแบบจนเรารู้สึกมาหันมาดูตัวเองอีกทีคือแบบสะบักสะบอมไม่ไหวแล้วอ่ะมันเจ็บจนถึงวันนึงเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเราต้องพอละเราต้องรักตัวเองละค่ะเราอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันเลยซึ่งความรักของเราอ่ะเราต่างฝ่ายต่างรักกันนะแล้วเราก็รักตัวเองด้วยแต่ว่าเราทำร้ายกันมามากพอแล้วก็เราหยุดดีกว่าตอนที่เลิกเสียใจขนาดไหนโหที่สุดเพราะว่ามันยังมันผ่านมาด้วยความพยายามในหลายๆครั้งมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในตอนนั้นที่เราแบบเราตั้งใจมากๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยค่อนข้างเจ็บแกสว่าแกไม่ได้เจ็บคนเดียวหรอกเขาก็เจ็บเหมือนกันเวลาที่เกรซเล่ามันจะเห็นภาพอันหนึ่งเหมือนกันนะคะมันเป็นการบอกเลิกที่เฮิร์ตเนาะคือต่างคนต่างรักค่ะแต่ทำไมไม่รู้มันทำยิ่งอยู่แล้วมันยิ่งไม่มีความสุขใช่มันก็พยายามแล้วใช่ค่ะแล้วพอมันไกลปั๊บหนึ่งความไม่เชื่อใจอย่างตะกี้ที่เกรซบอกอะค่ะว่าเฮ้ยหนูมันก็ไม่ได้เป็นคนที่ขี้หึงนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งทำลายความไว้วางใจไปแล้วอะใช่มันก็เลยกลายเป็นคนที่หึงขึ้นมาโดยที่แบบมันเห็นภาพเดิมๆมันรู้สึกว่าเธอต้องทำแบบนี้อีกแน่เลยใช่มันกังวลว่าจะมีมาอีกไหมละตีสี่โทรศัพท์อะมันหลอนมีความหลอนอยู่มันหลอนนิดนึงค่ะแต่น้องก็ตัดสินใจว่างั้นฉันพอซึ่งบางคนก็ยังพยายามจะเดินหน้าต่อนะคะคือเชื่อว่ามีหลายๆคู่ที่เป็นอย่างเงี้ยคือยื้อไปเรื่อยและฉันคิดว่าความอดทนของฉันจะทำให้ฉันได้รับสิ่งที่ฉันอยากได้ใช่มันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะถ้าเราจะต้องรู้สึกว่าเราทุกข์ทรมานกับมันมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราสมควรจะได้หรอกค่ะบางทีเราอาจจะสมควรจะได้อะไรที่มันดีกว่านี้ด้วยซ้ำเราอย่าเขาเรียกอะไรเราอย่าดูถูกตัวเองเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนดีแล้วเราจริงจังกับความรักอ่ะแล้วเรามีความรักความจริงใจที่บริสุทธิ์ให้กับแฟนของเราอะสุดท้ายแล้วเกสคิดว่าเวลาที่ใช่อะค่ะความรักจะพาคนที่ใช่มาให้เจอในเวลาที่มันใช่จริงๆแล้วถึงตอนนั้นอะเราไม่ต้องพยายามเราไม่ต้องเหนื่อยมันจะไม่เหนื่อยขนาดมันจะไม่เหนื่อยขนาดนี้จากคนที่บาดเจ็บจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่เอาละฉันคงไม่ได้สามารถรักใครได้ขนาดนี้อีกแล้วมั้งค่ะแล้ววันหนึ่งเวลาที่ใช่และคนที่ใช่ก็เดินเข้ามาอีกเจ้าชายก็เดินเข้ามาและเจ้าชายที่เข้ามาไม่ใช่เจ้าชายธรรมดาด้วยครับคุณผู้ชมเป็นเจ้าชายน้อยด้วยอายุน้อยกว่าด้วยอายุน้อยกว่าเจอกันยังไงอะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะก็คือรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะมีคนแนะนำให้รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วคือตอนแรกอะคือเกสก็ไม่รู้ว่าเขาก็รู้แล้วแหละว่าเออมีคนแนะนำอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้แบบชอบเราอะไรขนาดนั้นเพิ่งมารู้อีกทีก็คือเขาชอบเราจากคลิปใน YouTube ที่เกสแบบเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเพลง If I Ain't Got You ค่ะเขาเห็นอันนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเรามีเสน่ห์แล้วเขาก็เป็นคนชอบร้องเพลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากเหมือนคงแบบอยากรู้จักอยากอย่างน้อยไม่ได้จีบก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันก็เริ่มต้นจากตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินยากอยู่ยากนอนยากค่ะนัดเที่ยงต้องเป็นเที่ยงเพราะว่าหนูต้องกินข้าวตอนเที่ยงหนูจะไม่กินข้าวตอน 11:45 หรือตอนเที่ยงครึ่งหนูจะกินข้าวตอนเที่ยงตรงต้องนอนฉันรู้สึกว่าการเล่นเกมของเขาเป็นเรื่องเล็กๆแล้วนะ